หลังจากนี้ทุกวันที่งานที่ไม่เยอะแบ่งเวลา
จับก็เป็นประโยชน์กับตัวเองทุกคนหลังจากนี้ท่านจะมีการเน้นย้ำหรือว่าจะส่งผมคิดว่าทุกคนตื่นตัวแล้วแหละครับในส่วนกลางก็ให้กำลังคนกับแพทย์ใหญ่ก็เป็นเจ้าภาพในส่วนตามภาคในการเป็นเจ้าภาพโดยรายงานมาส่งโดยภาพรวมแล้วถือว่าตำรวจผ่านเกณฑ์กันไหมคะเขาก็ยังไม่ได้สรุปผลต้องดูนะครับถ้ามาถามเราว่าเกณฑ์คุณจะผ่านเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วแต่เพราะผมจังใน3เดือนทดสอบท่านและส่วนตัวท่านมองว่าอยากจะเพิ่มสถานีอะไรหรือลดสถานีอะไรดูครั้งแรกเป็นแบบนี้มันต้องมีที่มาที่ไปนะครับบางส่วนอาจจะต้องปรับลงจากวิ่งเนี่ยกลายเป็นเดินแต่เดินมากรอบลักษณะแบบนี้ส่วนตัวไม่มีอันนี้ไม่เกี่ยวการพิจารณาไม่เกี่ยวการแต่งตั้งโยกย้ายตั้งกรรมการนี่นะครับแต่ถ้าใครเกเรมากก็ไปทำนูวินัยไม่มีการตั้งกรรมการก็ไปทำนูวินัยอย่างเดียวและส่วนตัวท่านเองท่านมองว่าตัวเองผ่านเพราะผู้จัดการชาติหรือระดับผู้จัดการเกณฑ์จะอยู่ยังไงท่านจะผ่านในเกณฑ์ของท่านคือถ้าตอนสงกรานต์เนี่ยเกณฑ์ระดับที่59ไม่ได้ขึ้นไปก็ฝาด้วยก็ต้องมีเงินแล้วครับครับแบบนั้นไปเดินได้นะครับเครื่องไม่ฝืนไม่ได้เรื่องร่างกายนะครับก็ถึงมีการตรวจเช็คแต่ที่แรกคือตรวจทุกอย่างเรื่องความดันเรื่องอะไรพวกนี้ทั้งกลางนะครับเราก็ต้องรักษาทรัพยากรแต่พวกเด็กๆไว้รุ่นสารวัตรอย่างเงี้ยกับยังพอไหวคนที่ต้องรับเสียงเดียวไม่ได้ทำได้ไม่ได้แล้วทำได้ไม่ได้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 ทำแต่ผมก็ดูแล้วมันไปได้นะมันขาดเฉพาะคนที่เข้าเวรวังนั่นเองทุกคนก็มาทุกคนมีวินัยเพราะมันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของส่วนผมที่ต้องมาลงจากเครื่องเนี่ยขับไปพม่าเนี่ยผมจะไม่มาก็ได้แต่มันก็ไม่ใช่